ื่องฝุ่นควันเนี่ยนะครับทางหน่วยงานในของภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนาะก็มีความเขาเรียกว่ามีความตระหนักในพิษภัยของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยหรือภาคที่ภาคเหนือเนี่ยก็พยายามเรียกว่าเกาะกลุ่มลุมลากันเนาะทำสภาลมหายใจในเขตจังหวัดต่างๆเมืองต่างๆแต่ว่าปัญหาหักเก้ามันเนี่ยมันมีทั้งไฟในเขตของเมืองไฟในเขตพื้นที่เกษตรไฟในเขตป่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีหลายเหตุตรงนี้นะแล้วก็การพยายามแก้กันเนี่ยปรากฏว่าการบูรณาการการทำงานร่วมเนี่ยมีข้อจำกัดและก็ระบบงบประมาณต่างๆมันบ่ไหลไปหาคนยากเท่าที่ควรแล้วที่มันลึกกว่านั้นก็คือว่าตราบใดที่โครงสร้างปัญหามันรวมศูนย์การจัดการแล้วมันบ่ได้จัดการต่อเนื่องแล้วบ่ได้จัดการโดยคนที่เข้าใจจริงๆบ่ใครได้จัดการโดยคนที่อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ความต่อเนื่องหรือการวางระบบเนี่ยมันมาได้เนาะเศรษฐกิจของคนที่อยู่ในเขตป่าเขาเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาป่าเนี่ยเป็นเรื่องโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าทำเศรษฐกิจยกตัวอย่างความพยายามที่จะทำเศรษฐกิจในเขตป่าเขาเขตประชาชนที่อยู่ติดเขตป่าเนี่ยทำให้เปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวเศรษฐกิจระบบวัฒนเกษตรที่มันมีระบบน้ำระบบเกษตรที่มีความทันสมัยนะครับมันจะทำให้เศรษฐกิจเปิ้ลดีแล้วเปิ้ลก็ไม่ต้องไปพึ่งพาป่าแล้วการดูแลพื้นที่มันจะดีขึ้นเพราะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างที่จะต้องแก้ไขเนาะมันต้องออกแบบกันใหม่นะครับมาทบทวนระบบเศรษฐกิจระบบกฎหมายระบบการศึกษาเฮียนหูระบบการจัดการบ้านเมืองมันต้องสร้างกันใหม่อะครับ